ช้งานในระดับ end user ทั่วไปฉะนั้นเราจึงต้องทำในสิ่งที่เราถนัดเราเรียนรู้ user เราเข้าใจ user เราเอามาพัฒนา public cloud โดยที่โฟกัสไปที่ user interface ที่ใช้งานง่ายอะไรที่เป็น common task อะไรที่เป็น general ที่ทุกคนควรจะต้องใช้งานเราทำมันออโต้ให้หมดฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าจอ public cloud ของเราโดยที่เราลดขั้นตอนการทำงานของ OpenStack มากกว่าสเต็ปให้เหลืออยู่แค่ 2-3 สเต็ปเท่านั้นโดยที่มันจะทำให้ user ไม่ต้องเรียนรู้ OpenStack มากมายแต่เขาสามารถใช้ public cloud เราได้โดยที่เราไม่ต้องสอนเขามากมายถ้าสังเกตดูด้านซ้ายก็จะเป็นฟีเจอร์ของแต่ละอันที่เราเตรียมไว้ส่วนตรงนี้คือจะเป็นหน้า run instance user สามารถเลือก distribution ได้ว่าคุณจะใช้ Windows คุณจะใช้ Ubuntu คุณจะใช้CentOSหรือคุณสามารถ run instance ที่เป็นแอปพลิเคชันได้แม้ว่าคุณจะใช้ WordPress คุณแค่คลิก WordPress เข้าไปแล้วคุณเลือกสเปคเครื่องหลังจากนั้นคุณใส่ชื่อเครื่องแล้วก็กดสร้างมันจะสร้าง instance ให้คุณโดยที่เบื้องหลังการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันจะมีการทำงานที่ไปคุยกับ OpenStack มากมายยกตัวอย่างเช่นการสร้าง networkprivate network ของคุณการสร้าง private router ของคุณการสร้างpdfy security ของคุณหรือว่า tags บางอย่างที่อยู่เบื้องหลังมันอะเพื่อที่จะทำให้มันทำงานง่ายเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็เรา redesign การ manage instance ใหม่เพราะว่าเราเข้าใจว่าคนที่ใช้งาน cloud เขาสนใจอะไรเราเชื่อว่าคนที่ใช้งาน cloud อะเขาจะต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องการ monitor ของ resource ของเขาอะเป็นอันดับต้นแล้วก็เรื่องการ สรุปเรื่องของสเปคเครื่องต่างๆอะไรพวกนี้ครับเราทำงานเราสรุปมันให้อยู่ในหน้าจอเดียวโดยที่ user ไม่จำเป็นต้องมานั่งรู้ว่าแต่ละอันคืออะไรเขาแค่กดเข้าไปดูดีเทลเขาแค่กดเปลี่ยนได้ครับและที่สำคัญคือ OpenStack เป็น private cloud แต่การที่เราจะทำเป็น public cloud ฉะนั้นเราต้องมีระบบ billing ที่เราจะชาร์จเงินของลูกค้าโดยที่เราพัฒนาพวกซอฟต์แวร์ตรงนี้ on top ขึ้นมาเรานิพา cloud สามารถชาร์จเงินลูกค้าเป็น per ชั่วโมงได้โดยจะมีสรุปแต่ละเดือนว่าแต่ละเดือนคุณใช้งานไปเท่าไหร่แล้วก็ภายในแต่ละเดือนเนี่ยครับ instance แต่ละประเภทเช่นคุณใช้ Windows สเปค C ใช้เงินไปเท่าไหร่คุณใช้ Windows สเปค D คุณใช้เงินไปเท่าไหร่คุณใช้งาน Snapshot ใช้เงินไปเท่าไหร่คุณใช้งาน Volume ใช้เงินไปซึ่งระบบพวกนี้เป็นระบบที่เราพัฒนา on top จาก OpenStack ฉะนั้นสิ่งที่วิภาคาวทำเราไม่ได้พัฒนาคลาวชิ้นใหม่แต่สิ่งที่วิภาคาวทำคือเป็นการหยิบเทคโนโลยีที่เป็น OpenStack ขึ้นมาเท่านั้นครับฉะนั้นผมจะเล่าในเชิงลึกว่าสิ่งที่ developer ที่วิภาคาวทำมันมีขั้นตอนยังไงบ้างกว่าจะได้ instance ขึ้นมา1ตัวที่นิพาคาวมี developer ประมาณ6คนมี infrastructure ประมาณ 5-6 คนรวมกันก็ประมาณ10คนสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือ develop อันนี้คือ user จะเข้ามาใช้งานนิพาคาวครับนิพาคาวก็จะเป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มของเราแพลตฟอร์มของเราก็จะคุยกับOpenStack API ตรงนี้สั่งให้ OpenStack ทำงานแล้วเมื่อ OpenStack ทำงานปุ๊บ OpenStack ก็จะไปสั่ง physical server มหาศาลของเราให้สร้าง instance ให้แล้วก็จะมีอื่นของ cloud เช่นสร้าง router ให้สร้าง firewall ให้อัตโนมัติฉะนั้นสิ่งที่ developer เราทำอะเราแค่ทำยังไงได้ให้คุยกับ OpenStack ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแค่นั้นเองสิ่งที่เราทำแต่ developer ของเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของ cloudมากกว่า developer อื่นๆเขาต้องเข้าใจว่า instance คืออะไร network คืออะไร port คืออะไร IP คืออะไร firewall คืออะไรพวกนี้ developer เราจะต้องเข้าใจเพื่อที่เราจะได้พัฒนา product ที่ใช้งานง่ายแล้วก็เสถียรมากที่สุดครับกลับมาสู่วันนี้ที่ผมจะพูดคือการทำ CI/CD ที่เอาไว้ implement public cloud ที่ใช้งาน OpenStack ก็คือนิพาคาวนั่นเองครับโดยการทำ CI/CD จุดประสงค์
ของการทำ CICD ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ว่าเราต้องการตามเทรนด์ของแฟชั่นแต่สิ่งที่เราต้องการทำอ่ะคือมีอยู่3อย่างเราจะต้องการสร้างฟีเจอร์อะไรที่มันใช้งานได้จริงฟีเจอร์อะไรที่คิดว่ามันไม่เวิร์คหรือฟีเจอร์อะไรที่ยูเซอร์ไม่ต้องการเราจะไม่ต้องการที่จะพัฒนาเราจะต้องการฟีเจอร์ที่มี impact ยูเซอร์ impact ต่อ product ของเราฉะนั้นข้อแรกของเราก็คือฟีเจอร์ที่มันใช้งานได้จริงข้อที่2คือเมื่อเราพัฒนาฟีเจอร์ของเราแล้วฟีเจอร์ต่างๆจะต้องถูกทดสอบได้ถูกทดสอบว่าทำงานร่วมกันของแต่ละคอมโพเนนต์ได้ร่วมกันฉะนั้น continuous integration และสิ่งสุดท้ายเมื่อเราพัฒนาซอฟต์โค้ดหรือเราพัฒนาซอฟต์แวร์เราไปแล้วซอฟต์แวร์ของเราอ่ะจะต้องdeploy หรือ deliver ไปหา user ได้อย่างรวดเร็วที่สุดและอย่างต่อเนื่องdeveloper ของเราไม่จำเป็นต้องรอทีมอินฟาให้ทำงานเพื่อ deploy ซอฟต์โค้ดแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนระบบเรามีระบบ automate เพื่อทดสอบตัวเอง automate เพื่อ deploy ไปยัง environment ต่างๆสิ่งพวกนี้มันจะทำ value ให้กับ product เรามากเพราะว่าเราสามารถสร้างฟีเจอร์ใหม่แล้วก็ล้นฟีเจอร์ใหม่ตรงนี้ออกไปให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดซึ่งปัจจุบันเนี้ยที่นิพาข่าวอ่ะจะล้น2อาทิตย์ก็คือพูดง่ายๆคือทุกๆ2อาทิตย์อ่ะเราจะมีฟีเจอร์ใหม่ให้ทำการบนโปรดักชันเราก็สามารถฟิกซ์บั๊กได้รวดเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่า CICD ตรงนี้นั่นเองฉะนั้นวันเนี้ยCD บนนิพาขาวมันช่วยให้การพัฒนาโปรดักต์ของเราอะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ถูกทางครับอันนี้คือนิพาขาวครับสังเกตว่ารูปก่อนนั้นเนี่ยนิพาขาวจะไปสั่งจัดการ OpenStack API ใช่ไหมครับตรงนี้แต่ตรงนี้ผมขยายคำว่านิพาขาวมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างภายในนิพาขาวมันประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์หลายๆคอมโพเนนต์ซึ่งคอมโพเนนต์พวกนี้เราเขียน on top OpenStack ขึ้นมา OpenStack ทำงานง่ายขึ้นนั่นเองตัวแต่ละส่วนก็จะเป็นส่วนของ Account การดูแลเรื่องการสมัครสมาชิก OpenStack ให้เราต้องทำฉะนั้นต้องมีเรื่องของ account เรื่องของการดูแลเรื่องการสมัครสมาชิกการ forgot password เกี่ยวเรื่อง account ต่างเรื่องของ customer portal เป็นหน้าเว็บ interface ที่รวมทุกประเด็นที่ customer portal payment เราจะต่อกับ payment gateway ตอนนี้เราต่อกับ Omise เดี๋ยวเร็วๆนี้เรากำลังจะต่อกับ Alipay เพื่อที่ให้คนจีนเข้ามาใช้งาน public cloud เราได้ด้วยแล้วก็ billing ตรงนี้เป็นสิ่งที่ OpenStack ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราต้องการชาร์จเงินลูกค้าเป็นรายชั่วโมงฉะนั้น billing ตรงนี้จะต้องมอนิเตอร์รีซอร์ททุกอย่างของ cloud ว่าแต่ละ user ใช้งานเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้คำนวณเงินออกมาสุดท้ายก็ back end ก็จะเป็นหน้าทำ capacity planning มีหลายอย่างที่ OpenStack เขาไม่ได้ให้เรายกตัวอย่างเช่นเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องเราจะเต็มแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า instant หรือ VM ที่เรารันอยู่มัน overuse ไปเท่าไหร่มันกี่เปอร์เซ็นต์ของจากสิ่งที่เรามีการ tuning ของ config OpenStack เราจะจูนยังไงซึ่ง component backend ตัวเนี้ยเราเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การทำ production ของเราจริงๆเราทำ production ไปปีหนึ่งเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ทีม operation ทีม infra ต้องดูแลมีอะไรบ้างเราให้ developer เขียนงานที่เป็นรูทีนงานที่เป็นmonitor ลงมาอยู่ในระบบของเราที่เป็น backend ตัวนี้แล้วก็ OpenStack API จะเป็นการคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องการคุย API กับ OpenStack โดยตรงการ handle อะไรต่างๆแล้วก็ monitor เราเขียน monitor ขึ้นมาใหม่เพราะว่า monitor เดิมของ OpenStack มันช้าแล้วมันทำให้ระบบหน่วงมากฉะนั้นถ้าหลายๆเจ้าเลือก implement OpenStack อย่างบางเจ้าก็จะเลี่ยงการ deploy ตัว monitor ของ OpenStack เพราะว่ามันกิน resource เครื่องฉะนั้นเราก็เลยเขียนระบบ monitor ของเราเองขึ้นมาใหม่ซึ่งประสิทธิภาพเร็วกว่าหลายเท่าส่วนสุดท้ายคือ how creating OpenStack ไม่มีมาให้แต่มันคือ real life จริงๆที่เราใช้งานแล้วเราเจอมันอย่าง how keeping อย่างเงี้ยครับใน user ของ public cloud มันอาจจะมี user ที่เลิกใช้งานแล้วหรืออาจจะมี user ที่ไม่ใช้งานแล้วฉะนั้นเราต้องมีระบบคอยเก็บกวาด resource ที่เขาเคยใช้งานอยู่ให้ออกไปให้หมดจากระบบ
ส่วนสุดท้ายแล้วเรารีไลท์เราเขียนลาเบลลี่ของนิพาคาวที่ขึ้นมาใหม่กว่าจะได้โมเดลเนี้ยเราทำนิพาคาวมาจนถึงเวอร์ชัน3เวอร์ชันแรกเราใช้การแต่ปรากฏว่ามันช้ามากเราก็เลยรีไลท์เป็นเวอร์ชัน2แล้วก็รีไลท์กลับไปเป็นเวอร์ชัน3เพราะว่าเรารู้แล้วว่า APILibrary พูดผิด Library ที่คอนเนคคุยกับ OpenStack ทุกวันนี้มันคอ OpenStack จำนวนมากก็คือ1 command น่ะมาไปคอ API OpenStack หลายครั้งสิ่งที่เราทำคือเรา optimize แล้วเรา tuning เพื่อที่ว่าเราจะได้คุยนิพาวจะได้คุยกับ OpenStack ได้เร็วที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยที่เราเลือกที่เราจะเขียนเองทุกๆ command ขึ้นมาครับเพราะว่าเราใช้ของคนอื่นแล้วมันรู้สึกว่าช้าแล้วก็ฟีเจอร์มันค่อนข้างลิมิตมากอันนี้คือภายใต้นิพาคาวมันจะมีร่วมกันให้เป็นซอฟต์แวร์ชิ้นใหญ่ฉะนั้นซอร์สโค้ดจะต้องถูกเดเวลลอปแต่ละโดยที่สิ่งที่เราคอนเซิร์นเรื่องสเตเบิลมากๆเอาแบบพวกนี้สเต็ปตอนนี้ที่เราทำคือเราเทสที่คอนเนคแสงให้ได้ก่อนทุกคอมโพเนนต์ที่อยู่ข้างบนเพื่อที่จะฉะนั้นเราต้องเทสตัวนี้ให้ได้อย่างแม่นยำอันนี้คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเราถึงไม่ใช้library ที่ของคนอื่นแจกฟรีแล้วคุยกับ OpenStack เพราะว่ามันเทสไม่ได้ฟีเจอร์มีน้อยแล้วก็ช้าพอเราเขียนเองใหม่นะครับเราสามารถเขียนได้ automate คือเขียนเหมือนกับเขียนโปรแกรมให้มันทดสอบตัวเองได้ว่าฟังก์ชันที่มันใช้งานถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่เราทำคือเรามี OpenStack หลายคลัสเตอร์มากๆที่มีพาคาวเราก็จะสั่งให้มันคุยกับคัสเตอร์ OpenStack เพื่อทดสอบทุกฟังก์ชันเรามีประมาณ 200-300 คอมมานด์ฟังก์ชันมันจะทดสอบทุกอันให้หมดอย่างละเอียดยิบว่าฟังก์ชันทุกฟังก์ชันมันทำงานได้ถ้าเปิดพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วมันทำงานไม่ได้ระบบออโตเมตเทสของเราอ่ะมันจะฟ้องทันทีว่าโค้ดที่คุณเขียนอ่ะมันผิดพลาดแล้วระบบจะบล็อกไม่ให้ deploy ขึ้นโปรดักชันทันทีเพราะว่าถ้ามัน deploy ขึ้นมันมีผลกระทบต่อ user ฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พอเราใช้งาน OpenStack จริงๆบล็อก on top OpenStack จริงในแง่ของฟีเจอร์ซึ่งเราทำ on OpenStack ขึ้นมาการที่ของนิพาคาวเรามีความหวังไว้ก่อนที่เราจะทำที่มันจะตอบโจทย์เราอะมันมีอะไรบ้างมันจะต้องสามารถรันออโตเมตเทสตัวที่ไปตัวไลบรารีของเราได้มันต้องสามารถรันออโตเมตเทสได้มันต้องสามารถมีรีพอร์ตบอกเราได้ว่าโค้ดที่โดเวลอปเปอร์เขียนไปอะเราเทสที่โดเวลอปเปอร์เขียนเทสเคสอะมันถูกต้องหรือเปล่ามันเฟลหรือเปล่ามันผิดพลาดหรือเปล่าแล้วมันผิดพลาดตรงไหนมันทำงานช้าเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีอย่างที่2คือเมื่อระบบมันเน้นถูกทดสอบเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า automate build and deploy ด้วยคือเมื่อ developer เขียน source code เสร็จแล้วเราเทสโค้ดของ developer เรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอา source code ที่เปลี่ยนแปลงของ developer ส่งขึ้นไปยังserver จริงๆเพื่อทดสอบด้วยโดยที่เรามีทั้งหมด4 environment ก็คือ development staging environment pre-production development แล้วก็ production environment สาเหตุที่เราต้องแบ่งเป็น4อันเพราะว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องความเสถียรใน public cloud มากๆเพราะเรารู้ว่าถ้าบั๊กมันเกิดไปยัง production เมื่อไหร่แล้วถ้า user มันใช้งานเมื่อไหร่การที่เราจะแก้กลับมาย้อนหลังมันยากแล้วเราไม่ต้องการให้ user เจอกับบั๊กฉะนั้นเราจะต้องมีenvironment ที่ให้ developer เขาทดสอบบน OpenStack จริงๆอยู่ environment หนึ่งและให้ developer ทดสอบบน OpenStack ที่สเกลใหญ่ๆคล้ายๆ production จริงๆ environment หนึ่งเราเรียกว่า staging และสุดท้ายก็คือ pre-production เราจะต้องให้ developer ทดสอบบน OpenStack ที่เป็น production แต่จำลอง data ให้ฉะนั้นเมื่อเรามี4 environment เนี่ย
process ของเราค่อนข้างเมคชัวร์แล้วว่าฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นไปแต่ละรอบแต่ละรอบทุกๆ2อาทิตย์เนี่ยครับมันมีความเสถียรมันได้รับการเทสมากพอระดับหนึ่งแล้วและสิ่งสุดท้ายคือการดีพลอยขึ้นโปรดักชันเราจะต้องมีแผนในการโรลแบ็คเวอร์ชันกลับมาและการดีพลอยขึ้นโปรดักชันน้อยสุดหรือไม่ดีเลยอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ครับคราวนี้3อย่างที่ผมเคยบอกฟีเจอร์ที่เราพัฒนามันต้องใช้งานได้จริงบน Public Cloud ระบบจะต้องมีการทดสอบอินทิเกรชันกันตลอดเวลาและสุดท้ายก็คือระบบจะต้องถูกดีพลอยขึ้นตามเอลิเมนต์ต่างๆได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอทีมโอเปอเรชั่นไม่ต้องนั่งรอทีมอินฟราทำงานเหมือนแต่ก่อนเราได้เลือกหาซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยเราตรงนี้โดยที่ซอฟต์แวร์ใหญ่ๆที่เราเข้ามาช่วยคืออันแรกคือจีระเป็นเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์แมเนจเมนต์เราจะรวบรวมงานต่างไว้ที่จีระเราจะพาริตงานทุกอย่างเราจะเขียนดีเทลงานทุกอย่างทุกอย่างที่เราประชุมจะลงจีระทั้งหมดฉะนั้นเราจะรู้ว่างานไหนมันสำคัญงานไหนที่priority ต่ำลงมาทำทีหลังงานไหนที่ priority สูงลงมาเราต้องทำก่อนทิศสองฉะนั้นจีระเป็นของทีมเดฟแล้วก็ทีมโอเปอเรชั่นถัดมาคือทีมซิตี้คือจะหยิบซอร์สโค้ดที่เปลี่ยนแปลงของ developer เข้าไปทดสอบแล้วก็ออกเทสรีพอร์ตให้เรามันจะมีรีพอร์ตเทสว่าเทสสำเร็จหรือเปล่าเทสไม่สำเร็จหรือเปล่าและสุดท้ายคือเราใช้ OpenShip ในการdeliver server ของ Nipah Cloud โดยที่ถ้าระบบเทสผ่านแล้วเสร็จสมบูรณ์มันจะไปบอก OpenShift ว่าให้ OpenShift deploy ซอร์สโค้ดที่ถูกทดสอบแล้วขึ้นไปยังโปรดักชันตาม environment ที่เราตั้งค่าไว้โอเคอันนี้คือเป็นชาร์ตโฟลว์การทำงานการที่เราเลือกเทคโนโลยี3ตัวเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องวาดโฟลว์ด้วยว่ามันจะต้องวิ่งจากไหนไปไหนและมันจะต้องวิ่งกลับมายังไงซึ่งเราจะเริ่มจากการใช้ collaboration ก่อนก็คือเราจะใช้ Jira ในการเก็บงานทุกอย่างแฟกงานทุกอย่าง developer ทุกคนก็จะต้องอัปเดตงานผ่าน Jira ว่าสเตตัสงานของทุกคนน่ะถึงไหนแล้วสเตตัสงานทำไมถึงติดปัญหาเราจะมีการประชุมกันโดยที่เราใช้ Jira เป็น tool ในการลงล็อกไว้เพื่อที่ว่าประชุมครั้งถัดไปเราจะได้กลับมาดูข้อมูลนั้นได้แล้วก็จีระช่วยเราในเรื่องของการทำรีลิสเมเนจเมนต์ด้วยการที่เราจะรีลิสเวอร์ชันหนึ่งอะสมมติเราจะกำหนดเลขเวอร์ชันว่า 1.6.1 อย่างนี้แล้วกันจีระมันจะบอกว่า 1.6.1 ประกอบไปด้วยงานทั้งหมดกี่งานตรงนี้มันช่วยให้เราแท็กได้ว่าทุกๆรีลิสที่เราออกไปหายูเซอร์เนี่ยมันมีงานอะไรบ้างแล้วก็ด้านล่างคือ Slack ก็เปรียบเสมือน LINE ที่เราคุยกันแล้วกันก็คือเราไม่ได้ใช้ LINE ในการคุยในที่ทำงานแต่เราใช้ Slack คุยในที่ทำงาน Slack ก็จะมีห้องต่างๆสามารถสร้างห้องย่อยได้แล้วก็มีบน Desktop คือใช้งานง่ายกว่า LINE ครับแล้วก็มันเหมาะกับการทำงานมากกว่า LINE แล้วก็เลยเลือก Slack มาใช้งานแล้วก็ Source Code เราเลือกใช้ GitLab ที่นิพาคาจะเป็น Developer Operationจะเขียนโค้ดแล้วพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเขียนแล้วเก็บไปอยู่ที่ GitLab และอันสุดท้ายก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Team City จะหยิบซอร์สโค้ดตรงนี้ไปพัฒนาไปเทสต่อครับฉะนั้นเมื่อเราแต่ละสปรินต์ก็คือรอบการทำงานเราจะทำ2อาทิตย์ต่อรอบแต่ละรอบการทำงานเนี่ยครับเราจะประชุมกันว่างานมีอะไรบ้างแล้วเมื่อ developer รู้ว่างานมีอะไรบ้าง developer จะหยิบงานที่เขาไปทำอะครับไปทำแล้วก็เขียนซอร์สโค้ดเก็บซอร์สโค้ดไว้ที่ GitLab เมื่อเขาเก็บซอร์สโค้ดไว้ที่ GitLab แล้วdeveloper จะมีเหมือนกับทีม leader หรือกับคนที่รีวิวโค้ดอยู่ภายในเมื่อโค้ดที่ developer ถูกเขียนถูกรีวิวแล้วจะถูก merge เข้ากับโค้ดหลักนั่นเองแล้วก็จะถูกแจ้งเตือนกลับมาที่ Slack ฉะนั้น flow ตรงเนี้ยมันจะช่วย developer ทำงานได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องเดินไปถามหัวหน้าว่า merge source code แล้วหรือยัง
ว่าเราถึงสเต็ปไหนแล้วทุกอย่างมันถูกออโตเมติกโนติฟายแจ้งเตือนกันตลอดตรงนี้ครับและสุดท้ายแล้วเมื่อซอร์สโค้ดเขาถูกเมิร์จเข้ากับซอร์สโค้ดหลักแล้วซอร์สโค้ดหลักตัวนั้นน่ะจะต้องถูกไปทดสอบที่ทีมซิตี้ครับแล้วเมื่อแล้วไม่ว่าจะทดสอบผ่านหรือไม่ผ่านมันจะต้องแจ้งเตือนเพื่อที่ developer จะได้รู้ว่าเขียนน่ะเราทดสอบอ่ะมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเองฉะนั้นสังเกตดูว่าถ้าเป็นตามโฟลว์เนี้ย developer สามารถนั่งที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งโต๊ะเดียวกัน developer อาจจะไปทำงานอีกโซนหนึ่งหัวหน้าอาจจะไปทำงานอีกโซนหนึ่งได้โดยที่มี tools เหล่านี้เพื่อ collaborate dev ต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้คราวนี้เรามารู้จัก Team City กันหน่อย Team City เป็น CICD tools ของยี่ห้อ JetBrainเบนเป็นเขาเคลมว่าเขาเป็น enterprise tool นั่นเองพูดง่ายๆมันไม่ได้เป็นแต่สิ่งที่เราเลือกตัวฟรีที่โดยที่ Team City จุดเด่นของมันคือมันอินทิเกรตกับGit version control ให้เราแล้วก็มี test report มี stat report แล้วก็รองรับเกี่ยวกับเรื่อง cloud แล้วก็ container ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของที่นิพาคาวที่นิพาคาวมีหลายโปรเจกต์มากแต่ละโปรเจกต์ก็จะมีแต่หลาย environment มากมายครับซึ่งแต่ละโปรเจกต์ก็จะถูกวางไว้อยู่ในทีมซิตี้ทีมซิตี้ก็จะเป็นคนทดสอบเห็นไหมครับอย่างอันแรกทดสอบไป45 test case ผ่านทั้ง45 test case โดยที่ล่าสุดเปลี่ยนแปลงไป25เปลี่ยนแปลงอย่างอันนี้ครับ API ทดสอบ fail 2อันเป็นอันที่เป็นการเฟลครั้งใหม่ก็คือไม่เคยเฟลมาก่อน2อันผ่าน8อันแล้วก็เฟลเพราะอะไรเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วรวมไปถึงด้านล่างพวกนี้ครับสังเกตดูพอเราเป็นโปรดักชันเราก็จะเทสเหมือนกันนะครับแต่เราจะแบ่งเป็นแต่ละเวอร์ชันซึ่งตรงเนี้ย Team City เข้ามาช่วยในการจัดระเบียบของการทำCI ของเราให้เป็นระเบียบมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ดูมันแบบผ่านหน้าจอเดียวได้ง่ายมากขึ้นถัดมาคือเมื่อเราทดสอบระบบใช่ไหมครับตัวนี้คือ test report มันก็จะบอกว่าแต่ละ test case ที่เราเขียนเนี่ยครับมันใช้เวลาเท่าไหร่เช่น test case ที่ใช้เวลานานที่สุดคือ snapshot คือการทดสอบ snapshot instant แล้วก็ลอง remove instant ดูว่ามันทำงานได้จริงกับที่เราคาดหวังหรือเปล่าโดยที่มันใช้เวลาทั้งหมด3นาทีครับก็เลยนานที่สุดฉะนั้นเรามีการเขียน test case ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างสับเน็ตสำเร็จหรือเปล่าสร้างพอร์ตสำเร็จหรือเปล่าเกียร์ยูเซอร์สำเร็จหรือเปล่าใช้งาน floating IP สำเร็จหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่า run instant IO ต่างๆเขียน test case ทดสอบไว้ทั้งหมดเพื่อที่เราจะมั่นใจว่ามันทำงานหวังแล้วมันไม่มีบั๊กบนโปรดักชั่นทั้งหมดทั้งมวลมันจะถูกอินทิเกรตเข้ากับ Git developer ทุกคนจะเขียนซอร์สโค้ดแล้วจะคอมมิตโค้ดเข้ามาใน Git อย่างเช่นคนนี้ครับสุทธิศักดิ์ก็คอมมิตโค้ดขึ้นมาที่เรียกว่าอัปเดต OpenStack แล้วก็ทั้งหมด4คอมมิตเนี่ยจะถูกทดสอบบิลที่136ฉะนั้นเราที่เราดูแล้วว่าบิลไหนที่มันเฟลแล้วบิลที่เฟลมันเฟลเพราะใครเป็นคนทำเพื่อที่เราจะได้บอกเขาได้ว่าเฮ้ยคุณช่วยแก้โค้ดของคุณหน่อยโค้ดของคุณมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวถ้าเป็นแต่ก่อนอะระบบเราก็ไม่รู้ว่าซอร์สโค้ดของคนไหนอะทำระบบพังไหมครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรารู้เลยครับเราลองดูบิลที่135กับ134บิลที่134เปลี่ยนเป็น135มีทั้งหมด3คอมมิตแล้วบิลที่135มันพังนั่นหมายความว่าอะไร3คอมมิตเนี่ยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทำให้ระบบมันพังแน่นอนถูกต้องไหมครับฉะนั้นมันจะช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบแล้วก็หาปัญหาของระบบออกไปได้มากพอสมควรครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ compare code เหมือนกัน Team City Integrate กับ Git 100% เราไม่จำเป็นต้องไปอีกหน้าจอหนึ่งเพื่อโค้ดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ละครั้งถ้าเกิดเราคลิกไปที่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละครั้งเนี่ยครับมันจะสามารถคอมแพร์ได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฟังก์ชันจาก get security group เป็น get security group แล้วก็ใส่ project id เข้าไปตรงเนี้ยมันช่วยเราได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี build log สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะทำไงก็ตามอ่ะมันจะแจ้งเตือนกลับไปที่ slack เสมอเหมือนที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเราคุยกับ Jira ส่งโค้ดไปที่ developer เขียนโค้ดส่งไปที่ GitLab GitLab แจ้งเตือนบอก slackแล้วเมื่อสอดโค้ดถูกเหมือนเข้าสอดโค้ดหลักก็จะทริกเกอร์ไปให้ทีมซิตี้ทำงานเมื่อทีมซิตี้ทดสอบระบบเราเรียบร้อยก็จะแจ้งเตือนกลับมาที่ Slack ฉะนั้น developer เขาจะยุ่งแค่3สิ่งนี้เองก็คือ Jira GitLab แล้วก็ Slack แต่เขาจะรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดทุกอย่างทุกอย่างเป็นออโตเมททั้งหมดโดยเมื่อสอดโค้ดถูกทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งถัดไปก็คือเราจะต้องเอาซอร์สโค้ดที่เราทดสอบเนี่ยไปดีพลอยขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงๆคือด้านขวาเราเลือกใช้ OpenShift ในการดูแลตรงนี้ดูแลในการดีพลอยซอร์สโค้ดใหม่ๆโดยที่เบื้องหลังของ OpenShift ก็คือ Docker ที่เป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็เป็น Kubernetes ที่เป็นคอนเทนเนอร์ as a service ละกันคือเป็นการดูแลคอนเทนเนอร์เป็นคลัสเตอร์โอเค OpenShift คือเราทำ OpenShift ในการทำ Continuous Delivery พลาซอสโค้ดที่มีการทดสอบแล้วเราต้องการส่งขึ้นตาม Element ต่างๆ OpenShift จะหยิบงานแต่ละชิ้นอะไป deploy ตามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องที่ถูกเซตไว้โดยที่ OpenShift เป็น Kubernetes แบบหนึ่งทุกคนวันนี้ถ้าใครรู้จัก Dockerคุณก็ต้องรู้จัก Kubernetes ถ้าเกิดคุณใช้ Kubernetes บน Enterprise คุณก็ต้องรู้จัก OpenShift เหมือนกันฉะนั้นมันเป็นเส้นทางที่ถ้าเกิดคุณจะไปโลกของคอนเทนเนอร์คุณจะต้องเจอแน่นอนเราเลือกใช้ OpenShift เพราะว่ามันเป็น Enterprise tool แบบหนึ่งเราต้องการบางอย่างที่สมัยก่อน Kubernetes ยังไม่มีแล้วเราเลือกใช้มันโดยที่สิ่งที่สำคัญของ OpenShift ที่สามารถทำได้คือมันมีโหลด Balancer ในตัวมันมีการทำ Bulk Deployment มันมี Monitor มันมี Centralized Log ให้เราอันนี้ก็เป็นหน้าจอของ OpenShift ก็สามารถแบ่งได้ว่า Development Server Production Server Staging Server เป็นยังไงภายใต้ OpenShift ก็จะบอกว่าคอนเทนเนอร์แต่ละตัวเนี่ยมีทั้งหมด4คอนเทนเนอร์นะแต่ละอันน่ะสเปคเป็นยังไงคอนฟิกเป็นยังไงถ้าเกิดใช้ Kubernetes คุณจะต้องคอนฟิกผ่าน text ผ่านไฟล์คอนฟิกใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็น OpenShift มันเป็น Enterprise tool มันจะมีเว็บมาให้คุณแค่คอนฟิกผ่านเว็บแล้วมันก็จะไปคอนฟิกแบบ Kubernetes ให้ฉะนั้นมันมีค่าเท่ากันกับการที่คุณใช้ Kubernetesแบบปกติแต่แค่ว่ามันมีหน้าจอ UI ให้ใช้มันมีอะไรบางอย่างที่เป็น common sense ให้ใช้มากกว่าหลังจากที่เรา OpenShift หยิบ source code เพื่อไป deploy ตาม environment เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะในจังหวะที่เราจะ deploy ขึ้น production น่ะตามสไลด์ที่ผมเกริ่นก่อนหน้านี้คือเราอยากให้มันมี downtime น้อยที่สุดและเราต้องมีแผนในการ roll backงานของมันออกมาด้วยฉะนั้นการ deploy ขึ้น production จะไม่เหมือน flow ในการ deploy environment อื่นๆสิ่งที่เราคาดหวังคือระบบ source code ของเราจะต้องถูก test บน OpenStack production ของจริงก่อนที่จะให้ user เห็นนั่นหมายว่าโค้ดจะต้องถูกในข้อมูลจริง data จริงทุกอย่างของจริงแต่ user จะไม่เห็น source code ชุดนี้มีแค่เทสเตอร์หรือกลุ่มบางกลุ่มเห็นชุดนี้เท่านั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มั่นใจว่าซอร์โคที่เราเขียนอ่ะมันใช้งานกับ OpenStack เวอร์ชันโปรดักชันได้จริงๆเพราะว่าปัญหาของ OpenStack คือ OpenStack ดีไซน์ได้เป็นพันแบบดีไซน์ได้เยอะมากมายดีไซน์บน Development Server ดีไซน์บน Staging Server ดีไซน์บน Production Server ดีไซน์ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่า API มันจะเหมือนกันก็ตามแต่ดีไซน์ของ OpenStack ไม่เหมือนกันดีไซน์ที่เราใช้อยู่บน production server เป็นสเกลใหญ่หรือพูดง่ายๆคือเป็นดีไซน์ที่แบบว่าพร้อมสเกลขนาดใหญ่ได้ฉะนั้นมันจะแตกต่างกับ development server บน OpenStack ถ้าเป็น development server บน OpenStack เราจะมี OpenStack แค่โหนดเดียวเป็น all in one ธรรมดาแต่ถ้าเป็น staging หรือ production เราจะมี controller ประมาณ10กว่าตัวเพื่อที่จะแบ่งงานออกจากกันฉะนั้นการดีไซน์ของ OpenStack จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
เราจะต้องทดสอบสอดโค้ดเราว่ามันเวิร์กกับ OpenStack ที่ดีไซน์ที่แตกต่างกันด้วยฉะนั้นสิ่งที่ผมเคยบอกว่านอกจากที่เราจะต้องการฟีเจอร์ที่มันใช้งานได้จริงแล้วระบบทดสอบได้ด้วยตนเองแล้วเราจะต้องมั่นใจนะว่ามันดีพลอยขึ้นไปยังโปรดักชันแล้วอ่ะมันไม่มีปัญหาหรือถ้ามีปัญหาจะต้องมีแบ็กอัพแพลนที่จะดูแลมันได้ด้วยครับอันนี้เป็นโฟลว์ง่ายๆของ OpenShift ก็คือจะมีคอนเทนเนอร์อยู่อันนี้ผมคร่าวๆคือมี3ตัวแล้วกันแล้วก็จะมีโหลดบาลานเซอร์อยู่แล้วก็จะมีเราเตอร์ที่เป็น HTTP โหลดบาลานเซอร์อยู่เมื่อ user เข้ามาเขาก็จะเข้าผ่าน HTTP โหลดบาลานเซอร์แล้วก็จะเข้าผ่าน TCP โหลดบาลานเซอร์แล้วก็จะวิ่งไปคอนเทนเนอร์โฟลว์ตรงนี้เป็นโฟลว์ที่เป็นเบสิกโฟลว์ของการใช้ Kubernetes ซึ่งทุกคนก็จะเจอกันแต่การที่เราทำขึ้นมาเมื่อเรา deploy เวอร์ชันใหม่เราจะ create เรียกว่าเหมือนกับ green serviceคือจะ create เวอร์ชันใหม่มาอยู่ตรงสีเขียวเราจะมีคอนเทนเนอร์ของเวอร์ชันใหม่เราจะมีเซอร์วิสของเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นอ่ะเราจะให้เทสเตอร์อ่ะมุดผ่าน proxy server เข้ามาที่ทดสอบที่เซอร์วิสตัวนี้ฉะนั้นเทสเตอร์จะสามารถใช้งานได้เหมือนยูเซอร์เลยแต่มีแค่เทสเตอร์เท่านั้นที่เข้ามาทดสอบได้ยูเซอร์เข้าไม่ได้แล้วเมื่อเทสเตอร์ทดสอบว่ามันผ่านเรียบร้อยแล้วเราจะทำการสวิชจากสีน้ำเงินนะไปสีเขียวทันทีแล้วเราจะสเกลเครื่องจาก1ไปเป็นหลายๆเครื่องตามที่เราเซตไว้แล้วฝั่งบูอะครับเราจะสเกลเครื่องดาวลงมาอยู่แค่1เครื่องคำถามคือทำไมบูยังต้องมีเครื่องอยู่เพราะว่าเราเตรียมไว้สำหรับโรลแบ็กถ้าสมมุติเราดีพลอยขึ้นโปรดักชันเทสเตอร์เทสว่าผ่านเรียบร้อยแล้วแต่มันยังมีบั๊กที่เกิดขึ้นอยู่เราสามารถโรลแบ็กได้โดยที่ไม่มีเราทำแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าแค่สวิชตรงนี้กลับมาแล้วก็สเกลกลับมานี่คือเป็นข้อดีของการที่เราใช้ Kubernetes ใช้ OpenShift เข้ามาช่วยครับตรงนี้ก็จะสังเกตดูว่ามันจะมี2ฝั่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งบูฝั่งขวาให้เป็นฝั่งกรีนฝั่งซ้ายก็จะมี4คอนเทนเนอร์ฝั่งขวาจะมี1คอนเทนเนอร์โดยที่บอกว่าทราฟิกทั้งหมดจะวิ่งไปที่ฝั่งบู 100%ศูนย์ก็คือทราฟิกไม่ได้เทมาแต่จะเป็นแบ็กอัพเอาไว้โรลแบ็กนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นไพป์ไลน์ในการดีพลอยบริษัทของเราเราก็จะมีสเต็ปว่าไมเกตดัตต้าเบสยังไงดีพลอยยังไงสเกลเครื่องยังไงจนไปถึงสเต็ปเทสยังไงเทสผ่านสวิตหรือเทสไม่ผ่านไม่ต้องสวิตก็จะมีรวมไปถึงแล้วก็มีพวกโปรเซสในการโรลแบ็กเหมือนกันครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วพอเราทำคัสเตอร์สิ่งที่ OpenShift มันช่วยเราคือมันมีเซ็นทรัลไลซ์ล็อกให้เราด้วยมันรวบรวมล็อกของคอนเทนเนอร์หลายๆตัวรวบรวมล็อกของเซิร์ฟเวอร์หลายๆที่มาอยู่ด้วยกันทำให้เราดูปัญหาได้ง่ายเราสามารถกดหรือว่าเซิร์ชเออร์หรือปัญหาที่อยู่ในระบบเราได้ง่ายด้วยแล้วก็แน่นอนมีมอนิเตอร์เราต้องมอนิเตอร์รู้ว่าเวอร์ชันปัจจุบันกับเวอร์ชันใหม่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างบางครั้งที่เราเจอคือเมื่อเราดีพลอยเวอร์ชันใหม่แล้วอ่ะเซิร์ฟเวอร์มันใช้งาน CPU มากขึ้นเพราะว่าเดเวลอปเปอร์อาจจะไปเขียนซอร์สโค้ดอะไรที่แบบทำให้ใช้งาน CPU มากขึ้นฉะนั้นเราต้องมีมอนิเตอร์ตรงนี้เข้ามาช่วยเหมือนกันสิ่งสุดท้ายเมื่อเราดีพลอยขึ้นไปยังตลาด environment น่ะเราควรจะต้องบอกเดเวลอปเปอร์ด้วยว่าถูกดีพลอยไปแล้วฉะนั้นงานก็คืองานทุกอย่างอยู่ในจีราซอร์สโค้ดจะเขียนอยู่ที่ GitLab เมื่อเขียนอยู่ใน GitLab เสร็จปุ๊บถูกเหมือนเข้าซอร์สโค้ดหลักจะแจ้งเตือนมาบอก Slack หลังจากที่ซอร์สโค้ดหลักถูกรวมเหมือนโค้ดเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเตือนไปบอกทีมซิตี้ให้ทดสอบซอร์สโค้ดของคนคนนั้นเมื่อซอร์สโค้ดถูกทดสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งไปหา OpenShift เพื่อยังดีพลอยไปยัง Element ต่างๆ OpenShiftเบื้องหลังจะเป็น Docker กับ Kubernetes เพื่อสเกลคัสเตอร์ของเราแล้วก็ดูแลคัสเตอร์ของเรานั่นเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Team City หรือ OpenShift เมื่อทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะแจ้งเตือนกลับมาบอก Slack ทันทีถ้าบอกว่า Developer คุณทำงานแค่ Area Jira GitLab แล้วก็ Slack ก็พอแต่คุณสามารถดูทั้งหมดของระบบได้เพราะว่าหลังจากเนี้ยมันเป็นออโตเมทคือ CICD ที่นิภาข่าวทำในความจริงแล้วอาจจะคุ้นเคยคำว่าเป็น culture เป็น
ป็น culture ที่ทีมเราทำ culture ของเราคือ depth พอเราทำงานแล้วครับมันจะต้อง continuous test verify แล้วก็ continuous ในการส่ง source code ไปยัง server หลังจาก servermีการ deploy source code กลับมาแล้วมันจะต้องแจ้งเตือนกับมาบอก developer ด้วยสังเกตดูว่าพอเราเป็น flow อย่างเงี้ย developer ไม่ต้องรออินฟาทำงาน developer ไม่ต้องรอทีมอื่นทำงานแต่ทุกอย่างอ่ะมันออโตเมตแล้วก็ไหลเวียนเป็นเนื้อเดียวกันหมดซึ่งในความเป็นจริง tools ต่างๆพวกนี้ครับที่นิพาข่าวใช้อ่ะมันเป็นแค่หนึ่งในหลายๆ tools เท่านั้นแต่สิ่งที่ผมมานำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคหรือเป็น practice ที่เราใช้อยู่แล้วมันเวิร์กกับการทำ public cloud บน OpenStack จริงๆCivil Lab เนี่ยครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เราจะเลือก CICD tool สำหรับองค์กรของเราองค์กรแต่ละองค์กรจะใช้ tool แตกต่างกันฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรเรามีโปรเซสในการทำงานยังไงยกตัวอย่างเช่นบางองค์กรมี ISO ในการทำต้องทำเชนก่อนจะต้องมีโปรเซสอะไรต้องทำฉะนั้นเราต้องเลือก tool ที่เหมาะสมกับองค์กรเราเราอยากไปเลือก tool ก่อนแล้วค่อยมา adapt กับองค์กรครับเราต้องวางโปรเซสก่อนอันนี้คือเป็นของที่นิพาข่าวใช้ก็ทั้งหมดในความเป็นจริงมีเยอะกว่านี้คือเรื่องของ identity เราจะใช้ open VPN กับ free IPA เพื่อ authorize user หรือ operation บางส่วนเข้ามาได้เพราะว่าเราไม่ต้องการเปิด public IP คือ public cloud เราแคร์เรื่อง security สูงมากเราไม่ต้องการเปิด management IP ไปยัง public IP แล้วคนอื่นเข้ามาได้เด็ดขาดอันนี้เป็นเรื่องที่ critical สำหรับเรามากฉะนั้นเราสร้าง VPN แล้วเราสร้าง private network เพื่อมา control network ภายในของเราแล้วเรามี free IPA เพื่อเป็นคล้ายๆกับ Active Directory ของ Microsoft อ่ะครับเพื่อดูแล user กำหนดสิทธิ์ user ว่าแต่ละ user เข้าสิทธิ์อะไรได้บ้างณวันที่user คนนั้นออกจากทีมไปเราสามารถ revoke สิทธิ์ของเขาได้ทันทีฉะนั้นมันจะคงคุณภาพของทีมได้รวมถึง collaboration เราไม่ได้ใช้แค่ Jira กับ Slack นะครับเรามีทั้ง Salesforce ในการ implement เรื่อง sales เรามี Google Analytics เพื่อ track ว่า user เข้ามาใช้งานแล้วไม่แฮปปี้จุดไหนทำไมเขาถึงไม่แฮปปี้เพื่อที่เราจะพัฒนากลับไปไม่ว่า application แล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ CICD แล้วก็ใช้ Team City Docker GitLab Ansible platform เราก็เลือกใช้OpenShift เป็นหลักสุดท้ายก็คือภายใต้คลาวด์ของเราอะสังเกตดูนะครับเราไม่ได้ใช้แค่ OpenStack เราใช้อย่างอื่นเข้ามาทำให้ OpenStack มันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำบนโปรดักชันเราใช้เราอยู่กับมันอะมา3ปีแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราอยู่กับมันแบบเดิมอะชีวิตเราแย่แน่ๆฉะนั้นเราต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้ที่นี่พาข่าวพลามีเซิร์ฟเวอร์ใหม่คอมพิวต์ใหม่เข้ามาเราไม่ต้องลง OS เองเหมือนแต่ก่อนเราไม่ต้องมานั่งลง Ubuntu ไม่ต้องนั่งลง Windows เหมือนแต่ก่อนเรามีซอฟต์แวร์แมสเพื่อลง Windows หรือว่าลง Ubuntu ให้อัตโนมัติฉะนั้นมันจะลดงานรูทีนตรงนี้ไปได้มาทำให้ทีมอ่ะมันมี agility ไปได้เร็วขึ้นเพื่อที่ว่าให้ทีมอ่ะอย่าทำงานรูทีนแต่ให้ทีมทำงานในสิ่งที่เป็นอินโนเวชันมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้คือก็ทีมของเราครับก็เผื่อใครสนใจชอบ OpenStack ด้วยกันเราไม่ได้มีแค่ OpenStack เรามี Kubernetes ที่เราเล่นด้วยเรามีSet Storage ที่เราเล่นด้วยเรามีหลายเทคโนโลยีมากๆที่เราอยู่กับมันแล้วทีมของเราก็ชื่นชอบมันแล้วสนุกกับมันทำงานด้วยกันด้วยเราสนุกเราทำงานบนโปรดักชันของเราจริงๆครับอันนี้ก็ฝากด้วยครับจะมีข่าวสารอัปเดตเรื่อยๆครับขอบคุณครับ